ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะไอ้อยู่ที่วัดมหาธาตุใช่ไหมครับวัดมหาธาตุครับผมก็เป็นแลนด์มาร์คหนึ่งของอยุธยาเราต้องมาสักการะที่นี่ครับผมเป็นวัดที่ยิ่งใหญ่มากในอดีตพิธีกร VIP เราแจ๋วเลยอ่ะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะใช่ครับผมที่นี่ปกติทัวร์จะมาลงที่นี่อยู่แล้วครับเพราะเป็นอันดับต้นๆของอยุธยาเราไม่ได้เอาหน้ากากมาเปล่าเออว่ะทัวร์จีนป่ะทัวร์จีนป่ะไม่เป็นไรก็หายใจไว้ตลอดทั้งคลิปแล้วกันเดี๋ยวซื้อบัตรก่อนอันนี้ก็คือเดี๋ยวอ่านแป๊บนึงนะครับไม่รู้ว่าที่ไหนพรีเซนต์หน่อยอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดอยุธยานะครับจังหวัดนครพระนครศรีอยุธยาอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของไทยน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวัฒนธรรมของอะไรออกมาเนาะมันดูเหมือนแบบของขอมหน่อยนะใช่ครับมันวันนี้ดีนะวันนี้อากาศดีหญ้าเขียวหญ้าเขียวเป็นวันที่แบบว่าพวกเราออกมาก็เลยแบบว่าได้บรรยากาศที่ดีมาแล้วถกชาติทำพังถ้ามันหล่นทั้งแถบนะคือประมาณแบงค์ทิ้งก็เออนักท่องเที่ยวเยอะเลยฮะก็ไม่แน่ใจว่าชาวจีนหรือเกาหลีนะลุ้นๆอยู่เหมือนกันช่วงนี้อะไรโรคระบาดอยู่เป็นไงครับนักวิเคราะห์ที่ยังสมบูรณ์อยู่นะจริงไม่ใช่ว่าสมบูรณ์อะไรมากมายหรอกแต่ว่ามันเป็นจุดที่ร่มที่สุดแล้วก็เย็นที่สุดอ๋องั้นผมการพักผ่อนงั้นผมเข้าร่มด้วยร้อนมากใช่ครับผมวันนี้สังเกตดูนักท่องเที่ยวเป็นชาวอะไรโคเรียนะอืมโอ้ก็ถึงว่าทำไมข่าวจังนะเน้นข่าวเลยโอเคอากาศดีเริ่มร้อนนิดๆชมรอบๆยืนในร่มถ่ายนะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปคู่แบ็คกราวด์ครับเป็นเสียนพระที่อยู่ในต้นไม้นะในต้นโพนะครับตรงนี้ก็จะมีsecurityหรืออะไรเขาจะคอยควบคุมการแต่งตัวเนาะไม่ให้ถ้าไม่เรียบร้อยนี่เขาไม่ให้ถ่ายเลยนะครับก็คือดีมากเยี่ยมยอดเพราะนักท่องเที่ยวแต่ละคนมาส่วนใหญ่ก็นุ่มน้อยห่มน้อยบางทีเขาก็ไม่รู้วัฒนธรรมอืมใช่ก็ต้องแบบว่าคอยตักเตือนโอเคไปกันต่อตอนนี้หลังจากเดินเที่ยวไปในกายองเดียวเที่ยววิหารโบราณสถานนะก็แวะมาหาอะไรกินเราชอบวัดเจหิวแล้วนี่ดูขนมหวานไว้ก่อนเลยครับ
ว่าจะกินลอดช่องวัดเจดเลยโอ้ยอันนี้ได้กินได้กินอันนี้ต้องห้ามพลาดเลยครับเป็นของดีเลยวัดเจดอยู่แถวนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันมั่วไปงั้นเออแต่โอ้โหเมนูน่ากินทั้งนั้นเลยหิวแล้วตอนนี้ตอนหิวก็อย่างเงี้ยแหละประจำต้องให้คนไม่หิวสั่งไปเราสั่งเลยน้ำปลาแม่กินน้ำอะไรกันน้ำเปล่าน้ำเปล่าเราไม่ได้ดูที่นี่น้ำเปล่าเลยนะน้ำเปล่าปะน้ำเปล่าโอเคอยู่นี่ไงรถขึ้นเรืออ๋อนี่ผมว่าเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นเรือข้ามฟากกันนะครับเออก็คงขับไกลอยู่นะอันนี้นอกเกาะนู้นในเกาะไหมอันนี้ในเกาะนะนอกข้างนอกมันทำไมมันต้องเป็นเออวะมั้งไม่รู้ใช่ดูแมปสิแต่เขาข้ามฝั่งมาจากฝั่งทางนู้นมาเที่ยวมาจากเมื่อกี้อ่ะเออข้ามฝั่งมาก็เอาฟอร์ซ่าข้ามดีไหมก็คงจะสนุกดีนี่ไงเราอยู่ข้างในฝั่งโอเคหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับวันนี้ก็จะไปวัดพนัญเชิงนะห่างจากจุดตรงนี้ไปประมาณ4กิโลนะครับก็เดี๋ยววิ่งไปดูซิว่าไปทางไหนนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวตามเพื่อนไปก็กินข้าวอิ่มละตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่36องศานะครับแล้วก็ในเวลาไม่ตรงแล้วตอนนี้น่าจะเที่ยงกว่าแล้วรถเยอะวันนี้เหมือนเป็นวันหยุดรถนักท่องเที่ยวเยอะมากครับที่นี่ที่ไหนคะวัดพนัญเชิงไม่เอาอ่ะคนสภาพแล้วถามนี่นะถามไกด์อันนี้เป็นวัดพนัญเชิงนะครับก็คือว่าก่อกำเนิดตั้งแต่ปีค.ศ.จุดๆๆๆๆนะครับเดี๋ยวไปเสิร์ชให้สามารถไปเสิร์ช Google ดูได้เลยนะครับตรงนี้ใครๆก็รู้ประวัติอ่ะนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะพามาชมก็คือเป็นวัดจริงๆสถานที่จริงครับทำไมมันออกแนวจีนๆนะก็เป็นวัดจีนๆนะครับคนจีนมาไหว้เยอะมากนะครับวันนี้ก็มาแก้ชงที่นี่ได้ก็
หรือเปล่าถ้าไม่อยากชงเองก็ฝากคนอื่นชงไม่ขับรองเท้าตรงนี้โอเคครับก็ผมไหว้พระกันเรียบร้อยแล้วเหมือนจะนี้ก็คงจะเดินทางกลับกันแล้ววันนี้ก็เป็นเวลา15เอ้ยเที่ยง15นาทีนะครับที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ก็ค่อนข้างดีหน่อยก็จะอยู่ในร่มหน้า